รุ่งเพชรวอสังประภัยเจอกับองค์บากสิทธิ์สารวัตรเสือนะครับในช่วงท้ายๆของรุ่งเพชรวอสังประภัยขุนเข่าปิดวิญญาณจากกาฬสินธุ์แล้วนะครับไปดูคู่นี้ครับในศึกวันมิตรชัยยังอยู่ที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับคู่เอกของรายการศึกวันมิตรชัยครับประจำวันจันทร์ที่21ธันวาคม2560ก็ช่วงหยุดยาวแล้วครับยอดนี้เก็บได้ไม่เยอะนะครับ660,000เท่านั้นเองครับโปรโมเตอร์มิตรครสุเมธซื่อสัตวงกฎนะครับคนก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดกันเยอะครับเซียนมวยครับถือโอกาสพักผ่อนมาดูรุ่งเพชรวอสังประภัยนะครับเจอกับองค์บากสิทธิ์สารวัตรเสือครับรุ่งเพชรต่อน้ำหนักให้กับองค์บาก1ปอนด์ครับ131กับ132องค์บากนี่อาวุธหลากหลายครบเครื่องนะครับแต่ว่ารุ่งเพชรก็ขุนเข่าปิดวิญญาณครับก็หายไปนานพอสมควรนะครับก็กลับมาภาคนี้ครับทางด้านของรุ่งเพชรองค์บากแม่พยายามออกแข้งแล้วก็ต่อยหมัดครับแทงเข่าขวาครับรุ่งเพชรนักชกจากกาฬสินธุ์นะครับรุ่งเพชรวอสังประภัยครับแทงเข่าซ้ายเจอขวาเสียบเข่าขวาครับหุ้ยศอกขวาขององค์บากเนี่ยครับก้มหน้าก้มตาเดินแทงไปครับรุ่งเพชรก็แพ้ก้าศึกเพชรจินดามานะครับแล้วก็มาแพ้เดชศักดาผู้กองหยัดสืบอุดมสุขครับ2ไฟติดเลยนะครับส่วนด้านขององค์บากเองก็เพิ่งจะชนะน้องยก3คุเทพไมมี่คอนโดบางปูครับมวยดีวิถีไทยแล้วก็มาแพ้น้องยก2ยามินสอจอมิชิต8ริ้วครับแทงซ้ายเสียบซ้ายเนี่ยครับกดแขนไว้แทงเข่าขวาครับแม่ถ้าเกิดไปสู้วงในนี่รุ่งเพชรนี่ของชอบเขาล่ะครับคือมวยเข่าโดยอาชีพอยู่แล้วครับยก3ปล่อยตัวมา 3-2 นะครับทางด้านขององค์บากต่อ 3-2 ครับบวกศอกขวาครับความหลากหลายของอาวุธชนไปเรื่อยๆครับรุ่งเพชรตีเข่าซ้ายครับแทงซ้ายแทงขวาองค์บากแม่ง้างไม่ได้เตะเลยครับตอนนี้เจอรุ่งเพชรชนถึงตัวครับศอกขวาครับนี่ครับคือระบบป้องกันของรุ่งเพชรก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังคงระบบป้องกันยังไม่ดีเท่าที่ควรครับแทงขวาครับรุ่งเพชรแต่ว่าลูกบู๊ลูกสู้นี่ต้องให้เขาอะครับคู่ต่อสู้ถ้าเกิดใจมดหน่อยเรียบร้อยเรียวแรงน้อยหน่อยก็เรียบร้อยเช่นเดียวกันครับศอกขวาครับองค์บากกระแทกหมัดไว้หมดยกครับดูแม่กรรมการนี่กระโจนเข้าไปเลยครับหมดยกก็ถือทำว่าเด็ดขาดดีนะครับจังหวะห้ามของสมบูรณ์ประภาวงศ์ครับเอาละครับยกที่4ครับรุ่งเพชรนี่พลิกต่อ 5-4 แล้วนะครับโอ้นี่ครับองค์บากรอโยนเข่าซ้ายเข่าขวาครับโยนแบบไม่ต้องจับโอ้แลกกันมันเหลือเกินครับเพราะว่ารุ่งเพชรต้องเดินชนถึงตัวครับองค์บากก็ต้องแหมต้องหายใจให้ทันแล้วครับเอาแทงเข่าขวาครับรุ่งเพชรจะเจอเข่าซ้ายขององค์บากครับโยนเข่าขวามาครับตีเข่าซ้ายครับรุ่งเพชรตีเข่าขวาครับองค์บากโต้คืนด้วยซ้ายรุ่งเพชรกระชากมาตีขาครับองค์บากตีเข่าขวาเช่นเดียวกันครับนี่ครับถึงตัวเด้งตีเลยครับองค์บากตีซ้ายครับยอดนี่ 666,000 นะครับต่างชาติก็ประมาณ170คนนะครับแต่คนไทยน้อยหน่อยเสียบขวาครับรุ่งเพชรองค์บากโยนเข่าขวาครับกระแทกหมัดแทงเข่าซ้ายโอ้เลยลัดฟัดไปเรื่อยเลยครับแทงซ้ายครับองค์บากครับตีขวาครับรุ่งเพชรเสียบขวาครับคีบแล้วเสียบองค์บากเข่ารุ่งเพชรคืนด้วยเข่ากดแขนแทงขวาครับรุ่งเพชรแทงซ้ายโต้รุ่งเพชรชนต่อครับตีซ้ายครับองค์บากพยายามโต้นะครับฟันศอกขวาครับเนี่ยชักจะหยุดไม่อยู่แล้วนะครับตอนนี้ชักจะโต้ช้าไปแล้วครับดูครับกระชากมาเสียบครับโยนขวาเหมือนกันครับองค์บากรุ่งเพชรตีเข่าขวาครับองค์บากดักแทงซ้ายตีซ้ายครับรุ่งเพชรแม่ตอนนี้คืออาการมวยด้วยครับ
อ้าวดักแทงซ้ายเนี่ยก็ดักแทงได้สวยๆนะครับอาการมวยนี่สำคัญจริงๆอ่ะครับโยนซ้ายเจอเข่าซ้ายของรุ่งเพชรชนต่อครับเตะขวาโอ้ยโยนเข่าขวามาครับ2แรงบวกแต่ว่ารุ่งเพชรไม่อยู่นะครับไม่หยุดหยุดไม่ได้จริงๆครับเนี่ยครับตีขวาครับลงแบบพยายามตีคือโต้ได้ตลอดก็จริงนะครับแต่ว่าอาการขององค์บาทให้จะป้อแป้ป้อแป้ไปแล้วครับพยายามเสี่ยงหมัดแล้วตีขวาครับตีเบาๆแล้วครับองค์บาทก็ชักจะยกขาไม่ขึ้นเนี่ยครับมวยไทยครับแหมองค์บาทยังถอยอยู่ครับหมดยกครับแหมดูอาการนักมวยครับชูกำปั้นก่อนเลยครับรุ่งเพชรยก5ไม่ต้องดูครับต่อ15ถึง21ไปแล้วครับแข็งแรงแข็งแกร่งกว่าครับรุ่งเพชรวอสังประภัยครับแจ้งเกิดสัทธีครับเอาชนะคะแนนองค์บากสิทธิ์สล็อตเสือไปได้ที่ชนิดที่ว่าต้องชมองค์บากด้วยนะครับสู้กับรุ่งเพชรได้สนุกทีเดียวครับ